ความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเราบ้านเราtv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะสิบอกให้นะครับเรื่องมนุษย์มันเรื่องยุ่งนะมีทั้งหมด 7-8,000 ล้านคนก็ยุ่ง 7-8,000 ล้านเรื่องนะเรื่องมนุษย์ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยุ่งเท่ากับเท่านั้นมนุษย์ผู้ใดที่ไม่ยุ่งก็คือมนุษย์ผู้ที่รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองนั่นแหละจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ยุ่งกับใครนะนะไม่ยุ่งกับใครแม้ว่าจะมีใครมายุ่งด้วยก็ได้ทั้งนั้นไม่ปฏิเสธคนมายุ่งแต่โดยเนื้อในแล้วจะไม่ยุ่งกับใครเข้าใจไหมเนี่ยได้เลยลุงไม่ยุ่งกับใครมันได้เลยโดยความเป็นจริงชีวิตจริงเนี่ยมันอยู่ได้เลยคนเดียวมาไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันขัดข้องหัวใจมนุษย์เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ยุ่งกับใครแล้วมันจะได้ยังไงเห็นไหมครับนะสิ่งที่เล่าให้ฟังตรงนี้คือเรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทำเท่านั้นนะการกระทำฟังดีนะฮะการกระทำเท่านั้นนะที่มันอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าการกระทำเนี่ยมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้เคียงคนใกล้ชิดระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลเห็นไหมครับใช่นะแต่คำว่าไม่ยุ่งกับใครเนี่ยก็คือเรื่องราวของใจนะครับใจย้ำใจจะไม่ไปผูกพันกับใครหรือถ้าหากว่าจะมีใครๆที่ห่างจากตัวเรามาผูกพันกับเราไม่ก็ไม่มีผลใจเราไม่ไปผูกพันกับใครถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะมีใจมาผูกพันกับเรามันก็ไม่มีผลเพราะใจคือความนึกความคิดเห็นหรือยังแต่สำหรับการกระทำในระหว่างที่ทำกับใครปฏิบัติตนปฏิบัติตัวกับใครอันนี้เป็นเรื่องของกายกับใจมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติตัวกับใครมันก็ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวด้วยความพึงพอใจมันจึงจะมีความสุขใช่ไหมปฏิบัติตนไปตัวด้วยความพึงพอใจแล้วด้วยความเข้าใจจึงจะมีความสุขตรงนี้แหละฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักหรอกครับในการจำแนกในการแจกแจงในการแยกแยะในการแยกย่อยเพราะฉะนั้น
จะต้องเป็นบุคคลที่มีความละเมียดทางด้านความรู้สึกกับความนึกคิดความรู้สึกก็คือเรื่องของร่างกายเรื่องของความนึกคิดมันก็เรื่องใจเห็นไหมไอ้ตรงนี้แหละครับก็ขอให้อะไรให้จัดเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติตนให้รู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองเนี่ยถ้าหากว่าจุดนี้จำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกมันก็ลุงก็ไม่มีเพลงให้ร้องนะครับไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเนาะนี่ขนาดเฉพาะกายกับใจนะทันไหมฮะพอฟังทันเนาะถ้าฟังแล้วก็หายใจเข้าไปลึกๆยาวๆเห็นไหมได้แล้วช็อตหนึ่งแล้วมาพละกำลังร่างกายก็จะมาแล้วปื้อโอ้โหสบายสบายแล้วเห็นไหมล่ะพอได้นะพี่นะทีนี้จะไปยังไงต่อนอกนั้นก็ต้องเรื่องของโลกใบนี้ผมว่านะมันก็เรื่องกายกับใจนั่นนะครับนะเอาจริงๆลองใคร่ครวญให้ละเมียดดูสิครับโลกใบนี้คือเรื่องของกายของเรากับใจของเราเอาจริงๆนะอธิบายว่าไงโลกใบนี้ทั้งใบเราคือโลกโลกคือเรามันก็มาแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันแล้วใช่นะใช่นะเราคือโลกโลกคือเราตัวเราไม่สามารถที่จะหนีจากโลกนี้ไปได้ตัวเราไม่สามารถจะหนีจากโลกนี้ไปได้การที่จะรู้อะไรต่ออะไรนอกเหนือไปจากโลกใบนี้รู้ได้เข้าใจได้แต่ลำพังตัวเราหนีจากโลกใบนี้ไม่ได้อ้าวแล้วก็มนุษย์ที่เขาเดินทางไปอวกาศล่ะก็มันเรื่องของเขาเออนี่กำลังพูดถึงเราใช่ป่ะใช่ไหมล่ะเออเรากำลังพูดถึงเราหรือใครจะเถียงทีเนี้ยเออเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาเสียเออใช่ไหมใช่นะแค่นี้มันก็เออจริงเว้ยเอ้ามันก็จริงสิเพราะฉะนั้นเรื่องของเขาก็คือเขาเราคือเราถ้าเราอยากจะรู้เขาบ้างมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมใช่นะจะรู้ไปเท่ากับเท่าไหร่แล้วรู้ไปทำไมล่ะเอออ๋อรู้เพื่อเป็นตัวอย่างเนี้ยได้ใช่ไหมเป็นตัวอย่างหนึ่งทำให้เราอะไรล่ะคิดตามทำตามถึงทำยังไงก็ไม่เหมือนเขาหรอกเพราะมันคนละคนมันยังไงก็ไม่เหมือนครับทำตามน่ะได้แต่ให้เหมือนเป๊ะไม่ได้หรอกใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าชีวิตจริงเมื่อเราไม่สามารถค้นพบได้ด้วยตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็เอาเขาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับพอได้เขาเป็นตัวอย่างแล้วก็เดินตามไปถึงจุดหนึ่งเขาคือเขาเราก็เราอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับแต่ไม่ใช่ทะเลาะกันนะคำนี้ไม่ใช่คำทะเลาะกันนะเขาคือเขาก็แยกทางกันไปโดยอะไรโดยความพึงพอใจโดยความเข้าใจใช่ไหมครับแยกทางกันด้วยความเข้าใจมันก็ไม่ทะเลาะกันมนุษย์ใช่ไหมแล้วจะไปทะเลาะกันไปทำไมแล้วโอ้ก็บอกแล้วนะเขาคือเขาเราคือเราจะทะเลาะกันได้ไงนะสำคัญว่าจะเอาเขามาเป็นเราเอาเขามาเป็นเราเอาเขามาเป็นของเราเนี่ย
มันได้ดังใจมันก็ดีสิเนาะไม่ได้ดังใจแล้วก็เป็นทุกข์อีกอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาของเขามาเป็นของเราเอาตัวเขามาเป็นของเราไม่ได้ดังใจทุกข์อีกเคยไหมฮะท่านเคยไหมคะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้าเคยถือเป็นบทเรียนกันแล้วกันนั่นๆถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปก็คิดอยู่แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมอะไรกันนักกันหนาสุดท้ายก็อ๋อเขาคือเขาเราคือเรานะเอากลับมาถึงเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของ2564บวก45หรือลบ45เรื่องพอสงพอสอเนี่ยจะขึ้นต้นไงดีล่ะลุงก็พาผู้คนมาเป๋นะเป๋มานานนักดาษคิดมาคิดไปคิดไปคิดมาเอาไงเนาะเอาไงเนาะอะลองลากเส้นกระดานหน่อยสิคำว่าประสูตรประสูติเนี่ยนะประสูตรประสูติดูดีนะมันจะลงเอยยังไงประสูติเอ๊ะเสียงดังเงือบเลยประสูติในเส้นประสูติเนี่ยเส้นประสูติประสูติเปิดไปเท่าไหร่เนาะอายุ29ปีใช่เนาะ29ปี29ปีนะนะ29ปีแล้วนะบวกไปอีก5ปี5ปีบอก5ปีแล้วนะไปถึง35เอ้ย5หรือ6 6ปีสิเนาะ6ปีบวกไป6ปีไปถึง35ปีจุดนี้นะฮะเป็นจุดคลายแม็กซ์ใช่มั้ยอันนี้6ใช่เนาะพอได้จุดนี้เข้าไปแล้วคือจุดอะไรเนาะนะครับจุดอะไรตรัสรู้ใช่ไหมรู้มาเพื่อตรัสรู้เพื่อตรัสเพื่อภาษาลุงภาษาลุงอย่าคิดมากภาษาลุงอย่าคิดมากรู้มาเพื่อตรัสจากนี้แหละฮะที่บอกว่าพศที่หนึ่งพศหนึ่งพศหนึ่งนี่ตรงนี้พศหนึ่งไปจนกระทั่งใช่หรือเปล่ารู้มาเพื่อตรัสเนาะโอเคนะครับจากนี้ไปก็เดินทางไปอีก45ปี45ปีทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งสี่สิบห้าปีทั้งเดินทั้งวิ่งจึงได้พศหนึ่งออกมาพศที่หนึ่งต่อไปอีกจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ปึ๊ดเดี๋ยวนี้นะ2564เอาแล้วมาถึงนาทีพอเข้าเขารังนาทีนี้นะเอาละพศ1ถึงพศ2564ใช่ไหมถึง2564
2564เอาละทีนี้มาไล่กันเนี่ยมาไล่ยาวกันไล่ยาวยังไงเนาะลุงก็จะแย่แล้วเรื่องพวกนี้ลุงก็จะแย่แล้วตรงนี้ประสูติตรงนี้ตรัสรู้นะอย่าลืมนะ29ปีเนี่ยมีคนเขาบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยหนีลูกหนีเมียไปบวชความจริงพระพุทธองค์หนีการปกครองนะให้รู้ความจริงหนีการปกครองหนีการปกครองเพราะว่าการที่จะมาเป็นพระมหากษัตริย์มันต้องมาแสดงบทบาททั้งบวกกับลบใช่ไหมการที่จะมาเป็นพระมหากษัตริย์มันต้องแสดงบทบาททั้งบวกและลบทั้งพระคุณและพระเดชเห็นไหมประสูติมาถึง29ปีนี้มีผู้คนเข้าใจว่าเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวมีลูกมีเมียไปบวชตัดช่องน้อยแต่พอตัวว่างั้นนะจริงๆเนี่ยสิ่งที่อัดอั้นตายใจจริงๆก็คือเรื่องของหนีการปกครองหนีการเป็นผู้ปกครองหนีอำนาจโอเคไหมไม่อยากใช้อำนาจเป็นผู้ปกครองผู้คนมันกระดากกระเดือกวันใดที่ไปตัดสินเป็นพระเดชไปลงโทษลงทันผู้คนก็นอนไม่หลับนี่เป็นต้นนะหรือใครจะนอนหลับก็ไม่รู้แล้วครับไอ้พระเดชเนี่ยใครจะนอนดับใครจะมีความสุขไม่รู้หรอกแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่เป็นมนุษย์พันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้มันก็เลยคิดต่างจากคนอื่นๆกันเยอะแยะเลยจะบอกว่าทุกคนก็คิดไปเช่นนั้นหมดพอเวลาคิดต่างปุ๊บมันก็กลายเป็นแอบนอร์มอลใช่ไหมล่ะคิดไม่เหมือนใครนะมันก็เลยกลายเป็นเจ้าชายสุทธัตถะมนุษย์แอบนอร์มอลพอได้ไหมครับคำอย่างนี้นะมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างนะลูกเมียก็สดสวยจะเป็นพระมหากษัตริย์เจ้ามหาชีวิตของผู้คนทั้งหมดก็ไม่เอาเห็นไหมแปลว่ามีทุกอย่างไม่สักอย่างหนึ่งก็มนุษย์แอบนอร์มอลเท่าเองแหละครับจะมีอะไรล่ะครับไม่เหมือนใครไงใช่นะใช่นะจะบอกว่าบ้าใช่ไหมล่ะแอบนอร์มอลเนี่ยก็มีผู้คนพูดแหละครับว่าโอ้ก็บ้าแง่ๆอยู่แล้วเพราะว่านอร์มอลมันต้องรับสิทธิ์ตำแหน่งพระมหากษัตริย์มันต้องรับสิทธิ์ตำแหน่งนะเพราะว่ามันมีเพียงคนเดียวเนี่ยไม่เอาล่ะเพราะว่าพระพุทธองค์จะมองเห็นการข้างหน้านะถ้าใช้แต่พระคุณอย่างเดียวก็เละตุ้มเป๊ะมันขาดระเบียบขาดวินัยผู้ปกครองนะใช่ไหมฮะก็หย่อนยานใช้พระเดชอย่างเดียวมันก็มีคนเกลียดแม้ว่าเมื่อวานนี้ใช้พระเดชวันนี้ใช้พระคุณมันก็ตบหัวรูปหลังเป็นลักษณะตบหัวแล้วมารูปหลังใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ที่มันก็ไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงออกไปหาของกลางของกลางนี่ไงก็อยู่ตรงกลางระหว่างพระเดชกับพระคุณนะครับนี่นะนี่นะนี่ไงพระเดชก็ไม่เอาพระคุณก็ไม่เอาก็ได้ตรงกลางมาเลยนะครับเห็นได้ยังได้ตรงกลางออกมาใช่ไหมถ้าบอกว่าคุณคือบวกพระเดชคือลบ
ไม่ใช้ค่าลบไม่ใช้ค่าบวกนี่นะครับเห็นได้ยังหลักคิดพวกนี้แหละครับเป็นหน้าคิดจะตายไปถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญสองด้านด้านหนึ่งพระคุณอีกด้านหนึ่งพระเดชใช่ไหมด้านที่สามก็ตรงกลางนี่นะเห็นได้ยังพระพุทธองค์ก็ใช้ตรงกลางพระตรงกลางที่บอกว่าพระธรรมพระธรรมมีตรงกลางนี่แหละเห็นไหมพอเข้าใจได้ไหมครับพอไหวไหมลักษณะแค่นี้พอไหวไหมครับพอไหวนะเอาละถ้าพอไหวแล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อเวลาอยู่ในภาวะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระอรหันต์ทุกพระองค์นะครับเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงกลางเสมอนะเพื่อที่จะทำหน้าที่อะไรเขาเรียกอะไรประสานไม่ให้ซ้ายกับขวาชนกันไม่ให้ซ้ายกับขวาชนกันตีกันนะเขาเรียกอะไรกรรมการใช่ไหมกรรมการนะครับเป็นกรรมการเป็นกรรมการให้ฝ่ายพวกคิดบวกแล้วพวกคิดลบทำบวกทำลบพระคุณพระเดชเนี่ยใช่ไหมครับไม่ให้ทะเลาะกันอยู่ตรงกลางให้งั้นพระธรรมเนี่ยฮะมันก็มาเข้ามาสู่ทางด้านตรงกลางเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีพระธรรมสอดแทรกอยู่ในร่างกายของตัวเองอยู่ในใจตัวเองนั่นแหละฮะจะเป็นคนที่มีอะไรมีคุณธรรมมีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมโอเคนะคนที่มีคุณธรรมนั้นจะทำอะไรก็ได้จะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่บอกว่าถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคคนที่มีคุณธรรมมันจะมีคุณสมบัติของมันจะทำอะไรก็ได้ถูกต้องโดยเนื้อในแล้วก็ถูกต้องตามเงื่อนไขของธรรมชาติมนุษย์เราก็บอกถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมายกฎหมายนี่เป็นตัวแบ่งแยกชัดเจนที่สุดระหว่างพระเดชกับพระคุณไม่มีทางที่จะเพราะมันเขียนกฎหมายมาให้มันได้คำเดียวให้มันได้ทั้งสองความหมายมันทำไม่ได้ภาษาเนี่ยมันถูกบังคับคือผิดก็คือผิดถูกคือถูกไงเห็นไหมครับผิดคือผิดถูกคือถูกแต่ในสิ่งที่ลดทอนจากผิดให้เป็นถูกก็คือลดหย่อนผลโทษไงอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมอยู่ในดุลยพินิจเช่นสั่งกักขัง1ปีขังจึงให้2วันนี่เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ถูกผิดก็คือต้องถูกผิดเนี่ยทางถูกต้องตามกฎหมายถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดตามกฎหมายนะครับถ้าจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสั่งขัง1ปีให้เหลือแค่2วันเนี่ยโอเคก็หมายรูปแบบนี้ใช้พระคุณเข้าช่วยอย่างเช่นอภัยโทษอย่างเป็นต้นอภัยโทษอภัยทานเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมมันต้องออกหมายรูปแบบนั้นก็ดีนะครับก็ดีใช่ไหมครับแต่มันก็ดีเพราะว่ามนุษย์มันก็อย่างว่าแหละสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนับประสาอะไรมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงแค่สองขาเนี่ยมันจะไม่ผิดไม่พลาดใช่ไหมครับต้องยอมรับนะผิดครั้งแรกต้องให้อภัยนะครับมนุษย์ผิดครั้งแรกต้องให้อภัยครั้งที่สองพอทำใจได้ครั้งที่สามมันไม่ไหวแล้วก็แปลว่าผิดเรื่องเดียวกันนี่นะครับเรื่องเดียวกันครั้งที่หนึ่งต้องให้อภัยผิดเรื่องในครั้งที่สองก็ทำใจพอได้หรอวะครั้งที่สามโอ้โหไม่ไหวแล้วครับ
เอาไปทิ้งน้ำได้แล้วแบบนั้นแต่เรื่องใหม่ทีนี้ไอ้เรื่องเดิมไม่เป็นไรแล้วครับมันผิด1ครั้ง2ครั้งเอา3ครั้งแต่ดันไปทำผิดเรื่องอื่นอีกทีเนี้ย1ครั้งก็ยังไม่พอ2ครั้งไม่พอ3ครั้งไม่พอโอ้ยยังไม่พออีกทีผ่านไปแล้ว3ครั้งเหมือนกันยังไปเจอเรื่องใหม่อีก1 2 3เหมือนกันโอ้ยอย่างงี้ต้องไปเผาอะไรแบบนั้นนะมันเดินมนุษย์แล้วแบบนั้นอย่างเงี้ยพอทันมั้ยครับนะจริงๆแล้วคนที่มีความอะไรนะโดยธรรมชาติธรรมดาแล้วนะผิดครั้งเดียวครั้งแรกอะไรก็ได้นะฮะแล้วความผิดครั้งเดียวครั้งแรกของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะถูกไปหมดทุกเรื่องเลยนะ100เรื่องผิดครั้งแรก1เดียว99เรื่องถูกหมดดีหมดยอดหมดนั่นคือมนุษย์ที่อัจฉริยะนะครับเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นอัจฉริยะตรงนั้นนะครับลองให้ความสำคัญดูนะครับว่าท่านเป็นหนึ่งในมนุษย์อัจฉริยะไหมครับที่ว่าเนี่ยนะสามารถผิดอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับขับรถเหมือนกันผิด1ครั้งชน1ครั้งก็พอคว่ำ1ครั้งพอไหมก็ขับรถก็คือ1เดียวใช่ไหมล่ะชนแล้วยังไปคว่ำอีกเนี่ยครั้งที่2แรกนะเห็นไหมก็คือขับรถอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วที่3ชนอีกไม่ไหวแล้วทีนี้ดังนั้นก็ถือว่าไม่ได้มีการปรับแก้ตัวเองแล้วแค่ขับรถนะครับอภัยให้ได้เพียงครั้งเดียวนะครับแต่ดีไม่ดีไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยนะทีนี้เอา กลิ้งลงเหวไงไม่มีโอกาสแก้ตัวผิดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยยังไงมันตัวใครตัวมันแล้วโอเคนะพอได้ไหมครับสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นผู้มาใช้พระคุณก็ไม่ใช้ใช้พระเดชก็ไม่ใช้นี่นะครับว่ามาเพื่ออยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งนะครับเพราะนั้นตีภาวะอิทธิบาทตาแตกนะครับจึงจะเข้าใจตรงนี้ได้นะครับคนที่จะต้องไปเจอเหรียญที่ด้านที่3ของเหรียญพระธรรมซ่อนอยู่ในด้านที่3ของเหรียญพระธรรมซ่อนอยู่ในขั้วที่3ของเมเลกพระธรรมซ่อนอยู่ตรงกลางของท่านของผมนะซ้ายขวาใช่มั้ยซ้ายขวาขวาบวกซ้ายขวาลบโอเคมั้ยครับพอได้ไหมครับในการอธิบายความที่ว่านี้ก็คือคำว่าพระธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมรู้ก็พูดจังพระธรรมเห็นไหมอยู่ตรงกลางเนี่ยครับของพระเดชกับพระคุณรวมความแล้วคือพระธรรมนานๆนะก็ขอให้เข้าใจให้ได้ทีนี้กลับมาถึงปีพ.ศ.ที่ว่าเนี่ยนะครับเอาละลากยาวตั้งแต่พระพุทธองค์นะความเป็นพระพุทธเจ้านะอุบัติในพระวรกายของวิชัยศักดิ์ก็คือตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะยาวมาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วพ.ศ.ที่1ก็นับเนื่องมาตั้งแต่จุดนี้คือเสด็จดับขันธะนะไปเวิร์นๆนะตัวในจุดนี้พ.ศ.1จะนับตั้งแต่ใช่ไหมเสด็จดับขันธปรินิพพานใช่ไหมจะบอกว่าอะไรล่ะจะบอกว่าไงนะก็ถูกถวายพระเพลิงไปเรียบร้อยพระวรกายก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่อะไรเหลือแต่พระธรรมแล้วเอาไว้ในโลกีแห่งนี้ให้กับพระฤาษีสืบสานเหลือแต่พระธรรมใช่ไหมฮะพระธรรมซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งได้เนี่ยเห็นไหมพระธรรมมันซ่อนอยู่กับธรรมชาติอย่างพระธรรมพระธรรมเนี่ยครับพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวท่านเองนั่นแหละแล้วซ่อนอยู่ในตัวลุงด้วยแล้วลุงค้นพบแล้วว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวลุงจึงนำมาขยายความให้กับท่านอยู่หน้าจอที่รบได้กรุณาพี่นานาตามเผื่อว่าจะเจอพระธรรมจะไปหาพระธรรมที่ไหนเนี่ยพระพุทธพระธรรมนั่นแหละโอเคไหมโดยเนื้อแท้จริงก็คือมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้แจ้งเห็นจริงรู้บ้างรู้หมดพระโสดาบันก็เห็นโอเคไหมครับมนุษย์สเทโบเนี่ยก็พอเห็นใช่ไหมมนุษย์ปกติธรรมดาก็เริ่มที่ต้นที่จะเห็นพระธรรม
แต่ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์อะไรสเปโตไม่เห็นเลยพระธรรมเป็นยังไงไปรู้เห็นไหมมนุษย์ที่มีมาตรฐานต่ำกว่าการเป็นมนุษย์นั่นนะนั่นจะไม่เห็นพระธรรมงงไหมครับมนุษย์ที่มีมาตรฐานต่ำกว่าการเป็นมนุษย์จะไม่เห็นพระธรรมมนุษย์พันนี้คือมนุษย์ที่ไม่รู้จักศีลห้ามนุษย์ที่รู้จักศีลห้าคือมนุษย์ที่มีมาตรฐานของการเป็นมนุษย์แต่หากว่ามนุษย์ที่มีศีล8ศีล10 227 331ก็คือมนุษย์ที่สูงกว่ามาตรฐานการเป็นมนุษย์นั่นเองนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นมนุษย์ที่สูงกว่ามาตรฐานกับผู้ปุถุชนทั่วไปไหมล่ะก็ต้องทำความเข้าใจเข้าใจได้หลายเรื่องทุกๆเรื่องอย่าตำหนินู่นนี่นั่นจนเกินไปนักใช่ไหมเห็นอะไรก็ออกปากเลยเงี้ยได้ฟังอะไรก็ออกปากเลยเงี้ยเป็นต้นไม่กักไม่เก็บเลยอย่างเงี้ยนั่นน่ะมักจะเป็นมนุษย์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของการเป็นมนุษย์ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะพี่นะยกเว้นลุงยกเว้นลุงเข้าตาออกปากเลยเข้าหูออกปากเลยเอ้าจะกักไว้ทำไมล่ะออกปากมันดีหรือไม่ดีทีเนี้ยถ้าออกปากไม่ดีก็โดนตบฉีดยาอะไรกันใช่ปะลุงเคยโดนตบปากปะเนี่ยใครน้อยจะมาตบอ๋อมีเขาซื้ออาหารมาตบปากไงคนนั้นหาอาหารมาตบปากลุงหน่อยเวลาตบโดยวิธีนั้นพอทันไหมครับลุงก็พูดเล่นไปเรื่อยแหละตกลงในวันเวลาที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็มาเริ่มต้นพ.ศ.ที่1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการรวมกันมาตั้งแต่รู้มา 4-5 ปีก็ต้องเอามารวมกันซะทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาอะไร2564มารวมกันกับตรงนี้นี่เนี่ยมันก็เป็นเท่าไหร่บวก45ใช่ไหมเออมันก็ได้อะไรได้9ใช่เนาะเออ64เป็น0โป5เป็น6 2,609 ปีมาแล้วจ้าขอบคุณครับสำหรับท่านที่ทักทวงมากว่าลุงจะมาแก้ข่าวได้นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พระพุทธเจ้ารู้สรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลแสนกฎจักรวาลต้องนับตั้งแต่วันที่นะความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่ออายุของพระองค์35ปีนะคุณโยม35ปีนะครับอายุ35ปีนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูจากนี้ไปสูตรมาเนี่ย35ปีนะเชียร์นะจ๊ะเอาละเห็นไหม45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งเดี๋ยวนี้45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งไม่หลับไม่นอนสอนเจอหมาสอนหมาเจอแมวสอนแมวเจอควายสอนควายเจอชาวนาสอนชาวนาเจอพ่อค้าสอนพ่อค้าเจออะไรล่ะพระมหากษัตริย์สอนพระมหากษัตริย์เจอลูกใครเมียใครสอนหมดไม่เอาไว้เห็นไหมสอนเพื่อให้รู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนโอเคหนักๆเข้าพาให้เห็นตัวตนจนหมดตัวตนตัวเองจนกระทั่งผลิตมนุษย์มาเป็นพระอรหันต์ได้ 2,500 เท่าไหร่ปี 2,000 เท่าไหร่ 1,250 1,250 พระองค์เรียกว่าพระอรหันต์เต็มตัวความจริงมากกว่านั้นอีกนะลมหายตายจากไปบ้างเข้าใจยังชนะเออแค่ 1,200 ก็จะบ้าอยู่แล้วนะลุงนี่แหละเป็นคนที่พาพระสงฆ์สวดปฏิโมกข์1,250 รูปทำได้กันแล้วกันลูกงอกนี่แหละครับเมื่อปี46นู้น
สวดปฏิโมกข์ในถ้ำที่จังหวัดชัยภูมินะครับคารวะทำได้หนึ่งเดียวที่ทำได้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้และหนึ่งเดียวทำได้ในโลกใบนี้ด้วยนี่คุยเริ่มคุยแล้วลุงออกนี่แหละตัวจริงเสียงจริงให้รู้สิมั่งท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรู้จักลุงออกวันนี้วันพรุ่งนี้ตกลงก็แค่นี้นะเอาละก็ถือว่าต่อไปนี้ก็แปลว่ากึ่งพุทธกาลเนี่ยจะเลยแล้วฮะเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยเอา 2,500 มาลบสิครับใช่ป่ะใช่ไหม 2,500 มาลบเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วมัน9 0เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะลบเร็วลบเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยลุงเป็นคนที่ไม่ไหวจริงๆเรื่องตัวเลขช่วยลุงหน่อยเอามีใครรู้ทันมายัง109 109เหรอเอา109 1ก็แปลว่าฟังกันดีนะ109ปีเลยถึงพุทธกาลมาแล้ว9ปีกลับมา109ปีนี้ถอยหลังมาคนบ้านเราที่นี่ครับหลวงปู่เสาสิงห์ฟั่นมั่นอายุท่านกี่ปีแล้วนั่นแหละครับกลุ่มแรกๆหรือเปล่าที่พาผู้คนที่เข้าถึงพระธรรมเป็นพระอรหันต์ไหนนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับถึงไหมครับ109ปีก็เข้าเขาเหมือนกันนะเออใช่ไหมล่ะเข้าเขาเหมือนกันนะที่ว่าเขาเขาเหมือนกันนะเกจิอาจารย์ต่างๆนะที่มีอายุขนาดนู้นขนาดนี้หลวงพ่อเกษมก็พระกับเท่าไหร่แล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเขาเขาเหมือนกันนะก็แปลว่ากึ่งพุทธกาลเป็นต้นมาคำว่ากึ่งพุทธกาลเนี่ยมันจะเกิดคนดีกับชั่วมันจะแบ่งแยกจากกันโอเคไหมครับคล้ายๆกับว่าตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานในระหว่างนั้นนะฮะพระอรหันต์ก็ละสังขารหมดเหลือพระองค์เดียวคือพระมหากัสสปะนี่ภาษาลุงนะพระมหากัสสปะมันเหลือองค์เดียวอ่ะจะไปคุยกับใครพระอรหันต์เอางี้ดีกว่านะจะไปสนทนาพาณิชย์ที่ใครพระอรหันต์มันไม่มีใครคุยด้วยอ่ะก็ใช่ยังเพราะอย่างงนะงงไม่ได้นะตรงนี้งงไม่ได้นะก็เลยไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเสลยนี่ภาษาลุงเนี่ยพระมหากัสสปะนะคนไทยจะรู้ดีคือองค์สมเด็จหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรนั่นเองคุณนะภาษาลุงผิดขอได้ผิดแต่คนเดียวด้วยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยสิเนี่ยใช่ป่ะองค์สมเด็จหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรผู้ไร้ร่องรอยผู้ไร้รอยต่อไร้ร่องรอยไร้รอยต่อไม่รู้ว่าใครมีบุญก็จะเจอบุญก็คือนำพาสมาธิเนี่ยนะบางผู้บางคนบอกหลวงพ่อใหญ่โลกที่บรมสอนสมาธิก็ไม่ว่าครับจริงๆก็คือเป็นการปฏิบัติตัวของตัวเองนะคล้ายๆกับว่าหลวงพ่อใหญ่โลกที่บรมเป็นข้าคงที่ไปแล้วนะเป็นทุกอย่างทุกที่เรียบร้อยแล้วก็เลยไปอยู่ในที่มืดซะธรรมะเนื่องยินที่มืดคือพระอรหันต์เนี่ยมันก็แปลกหมาเห่าหมาปากเบี้ยวใช่ไหมหมากระโดดกัดหมาฟันหักนี่ดีกว่านะมนุษย์ตาต่ำใจชั่วเห็นแล้วดูถูกดูแคลนแค่ดูถูกดูแคลนนะให้ดูไว้พระอรหันต์เนี่ยอันตรายนะให้ดูไว้อย่าชนะคุณพี่ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับนะเห็นใครต่อใครไม่เข้าตากรรมการหน่อยก็ไปให้ร้ายเขาต่อว่าเขาด่าเขาดูถูกเขาดูแคลนสารพัดอย่านะครับเพราะพระอรหันต์เนี่ยเขาจะอยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้เขาอยู่ด่าฐานะไหนก็ได้เพราะเขามีความสุขจนเขาก็มีความสุขเข้าใจไหมครับเขามีความสุขเขากินอันนี้หน่อยก็อยู่ได้แต่ละวันแต่ละวันพระอรหันต์เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงเปล่าไม่เหมือนคนโลภโมโหทาวสันนะครับนะ
กินช้างกินม้าวันละเท่ากับเท่าไหร่ล่ะกินนกนะกินไม่รู้นะพระนางก็จะอยู่ไงเขาก็อยู่ได้โอเคนะเอาละกลับมาถึงที่บอกว่าพระมหาสุกัสสปะเขาอยู่ในที่มืดก็ป้องกันไม่ให้สัตว์โลกได้รับความเดือดร้อนเพราะความคิดของสัตว์โลกนั้นๆเริ่มแต่หมากับมนุษย์ทั่วไปจึงไปซ่อนตัวในที่มืดไม่ใช่หนีนะสงสารสัตว์โลกในระดับนั้นนะครับเห็นไหมครับในตรงนั้นแหละครับเมื่อโลกใบนี้มันขาดพระอรหันต์กลุ่มพวกเทพพรหมนี่เนี่ยเทพพรหมองค์อินมาแล้วทีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอาธรรมมาแล้วครับเหมือนกับว่าแมวไม่อยู่หนูขนองนึกออกนะแมวไม่อยู่หนูขนองในระหว่างนั้นก็มีมนุษย์ฝึกปรือเหมือนกันก็ไปรู้ไปเห็นในถ้ำลุงก็บอกว่าเห็นความสว่างในที่มืดโอเคไหมก็เห็นได้ด้วยจิตนะเพราะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในความมืดนะลืมตาอยู่ในความมืดอ่ะมันมองไม่เห็นแล้วอยู่แล้วล่ะครับคนไหนเคยเข้าที่มืดก็จะรู้ดีแล้วหลับตาเข้าไปทีนึงโอ้โหมันมืดจนกำลังสอนนะคุณโยมแล้วใครล่ะครับไปเห็นความสว่างในความมืดขณะที่หลับตานั่นคือเห็นจิตนี่แหละคือภาษาลุงกอกงั้นสว่างเนี่ยถ้าใครเห็นความสว่างก็ตามดูตามรู้ไปนะครับอย่าไปมีคำตอบว่าคืออะไรเห็นอะไรครับมันจะเห็นสารพัดเห็น108,000เห็นกันแล้วกันแต่อย่าไปข้องแวะสิ่งที่เห็นนั้นนะขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ดีๆนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้ถ้าหากว่าต้องการเป็นชาติสุดท้ายนะครับหรือต้องการสติปัญญาอย่างเลือดประเสริฐสแมนแตนนะครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาลุงพูดประจำครับวันนี้พูดมาเกินกว่า20 ปี 30 ปีประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแทรกสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวของธรรมะระดับพระธรรมนะครับอันนี้พูดถึงพระธรรมเราจะเห็นความสว่างต่างคนไหนไม่เห็นก็อย่าไปตกใจนะไอ้พวกนี้มันเรื่องของวาระใครวาระมันโอเคไหมครับนะพอได้ไหมครับอย่าไปคิดว่าโอ้อยากจะเห็นนู่นนี่นะอย่ามันเป็นสถานะของใครของใครพวกนี้นะครับนะมันไม่เหมือนกันหรอกแต่สำหรับลุงก็ชี้แนะชี้นำอย่างนี้ในแนวทางของลุงสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของการปฏิบัติบูชาเห็นไหมครับทั้งหมดพระธรรมอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านโอเคไหมครับอันนี้ลุงก็เล่าสู่กันฟังในรูปแบบของลุงก็แล้วกันนะส่วนท่านไทยได้แบบไหนอย่างไรก็ขอให้เป็นสูตรสำเร็จของแต่ละท่านไปหรือว่าเป็นรหัสของแต่ละท่านไปนะครับในสิ่งที่การปฏิบัติบูชาหวังว่ามาวันนี้รู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะของเคนี่เยอะเหมือนกันนะพอได้เนาะพอได้นะถ้าได้ก็ต้องเซ็นกำกับเอาไว้สักหน่อยนึงเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานก็จะมาเจอว่าอะไรนะลุงหงอกพูดเรื่องอะไรเนาะเขาก็จะมาถามลุงทีนี้ใช่ไหมล่ะลุงก็จะได้ตีลังกาสามตลบตอบลูกหลานในวันหนึ่งข้างหน้าเห็นไหมลุงคิดอย่างนั้นนะให้รู้ไว้เออลุงพูดเอาไว้ตั้งแต่วันไหนเวลาใดอันนี้ก็เซ็นชื่อกำกับไว้นะวันนี้วันที่20เนี่ยมค64แน่มาแค่นี้ก็จบแล้วจำได้ล่ะเอาไงล่ะก็หวังว่าพอวันหนึ่งข้างหน้านู้นตัวนี้ขีดเส้นใหญ่ๆเอาไว้นี่มากากบาทคำว่าพระธรรมพระธรรมอยู่ตรงกลางระหว่างพระเดชกับพระคุณเนี่ยมาเป็นภาษาใหม่ด้วยนั่นเนี่ยมาได้ภาษาใหม่จากลุงไปเลยวันนี้มาเจ๋งไหมล่ะเพ่จบข่าวครับ เอาละเปลี่ยนเรื่องดีแน่ครับเปลี่ยนเรื่องไป